ครั้งนี้เรามาดูลักษณะของการต่อไฟนะครับดูแสงที่ LED ส่องออกมาว่าแต่ละแบบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแบบแรกนี่ก็จะเป็น LED ปกตินะครับแล้วให้มีเคสตามสีต่างๆตามที่กล่าวไว้อย่างเช่นตัวนี้ก็คือสีแดงนะครับซึ่งถ้าเรากดออกมาเนี่ยก็จะเป็นไฟสีแดงออกมาจะให้ความสว่างออกมาค่อนข้างน้อยนะครับแบบต่อมานะครับก็จะเป็นลักษณะเคสที่เป็นสีขาวขุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแสงที่ออกมาเนี่ยจะให้สีต่างๆแล้วแต่ว่าเขาจะใส่สารอะไรลงไปนะครับที่จะให้แสงสีต่างๆนั้นออกมานะครับอย่างกรณีนี้ LED ดวงนี้ก็จะให้แสงสีแดงนะครับเช่นเดียวกับตรงบนนะครับอีกแบบนึงจะเป็นเคสใสนะครับเคสใสเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้ก็อย่างที่บอกนะก็คือจะเป็นพวกมัลติคัลเลอร์ครับเช่นพวก LED หลากสีหรือไม่งั้นก็จะเป็นพวก Brightness LED นะครับพวก LED ความสว่างสูงที่เขาใช้เป็นเคสใสเนี่ยเพื่อไม่ต้องการให้กำลังของแสงเนี่ยสูญเสียไปในเคสนะฮะคือต้องการที่จะแบ่งพลังงานแสงมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือเป็น Brightness LED หรือเป็น LED ที่ให้ความสว่างสูงนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น LED 2สีนะครับจะมี3ขาอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วนะครับข้างหนึ่งก็จะให้แสงสีเขียวผมจะยกกระดาษข้างหลังขึ้นมาเพื่อให้แสงสะท้อนแล้วอาจจะพอเห็นได้บ้างนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับในหลอดเดียวกันนะฮะจะมี2สีนะครับสีเขียวกับแสงสีแดงซึ่งถ้าเราเอา2สีเนี่ยเปิดพร้อมกันเราก็จะได้สีส้มนะฮะเพราะว่าแดงกับเขียวรวมกันออกมาเป็นส้มหรือเหลืองนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณความสว่างของแสงสีแดงหรือของแสงสีเขียวว่าอย่างไหนมากน้อยกว่ากันนะครับแบบต่อมานะครับก็จะเป็นแบบ3สีนะครับซึ่งมีสีขาแบบเมื่อกี้นะครับขาหนึ่งก็จะต่อลงกราวนะครับเป็นขาคอมมอนขอโทษนะครับอันนี้เป็นไฟบวกนะครับคอมมอนจะเป็นไฟบวกส่วนขาที่เหลือเนี่ยจะเป็นไฟลบดังนั้นจะพบว่าทิศทางของสวิตช์มันจะต่างกับตัวอื่นเขาเพราะว่าคอมมอนมันเป็นคนละขั้วไฟกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นแสงสีแดงนะครับตัวต่อมานะครับเป็นแสงสีน้ำเงินนะครับในเคสเดียวกันนะครับมี2สีละแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีเขียวนะครับข้อดีอย่างที่บอกว่า LED ที่เป็น RGB เนี่ยคือมันเป็นแม่สีฉะนั้นเราสามารถที่จะรวมกันเป็นสีต่างๆได้อย่างในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถเอาแดงกับเขียวรวมขอโทษนะครับแดงกับน้ำเงินรวมกันออกมาก็จะออกมาเป็นสีออกม่วงๆนะครับถ้าเอาน้ำเงินกับเขียวมารวมกันก็จะออกมาเป็นสีฟ้านะครับหรือถ้าเอาแดงกับเขียวมารวมกันก็อย่างเมื่อกี้นะก็จะออกมาออกเป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะครับฉะนั้นถ้าเราต่อวงจรควบคุมที่จะปรับระดับความสว่างของแสงสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินได้เนี่ยเราจะสามารถควบคุมสีต่างๆได้ออกมาเกือบทุกสีเลยนะครับคุณต้องการสีไหนก็ปรับระดับความสว่างของแม่สีเอานะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ทางด้านศิลปะพอสมควรนะครับที่จะรู้ว่าสีขนาดไหนรวมกับสีอะไรซึ่งจะให้สีที่เราต้องการออกมานะครับอีกแบบนึงนะครับจะเป็น LED ที่ค่อนข้างจะหัวโตนิดนึงนะครับคือโดยปกติเนี่ย LED ที่เป็นตัวกลมเนี่ยก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5มม.ตัวนี้ก็จะประมาณ8มม.นะครับก็จะเป็น High Brightness LED อีกแบบนึงเหมือนกันนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็น SMD นะครับ LED แบบSurface Mount Device นะครับหรือเป็น LED ที่ไร้ขาต้องต่อขาเชื่อมออกมาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น LED ที่ใช้กำลังงานปกตินะครับหรือใช้กระแส20มิลลิแอมป์นะครับจะเป็น High Brightness นะครับตัวต่อมาก็เป็น LED ที่เป็น High Power นะครับความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นสังเกตนะครับความสว่างก็จะต่างกันมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็น High Power เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็น LED ของบริษัทคลีนะครับซึ่งเป็น LED ที่เป็นบริษัทที่ผลิต LED
ชั้นนำออกมานะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเขาต้องการคุณภาพกันเขาก็จะใช้ LED ของบริษัทครีนะครับจริงๆก็มีอีกหลายบริษัทที่ทำ LED ที่คุณภาพสูงมากๆออกมานะครับแต่ราคาจะค่อนข้างสูงไปด้วยอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือ Osram นะครับที่ผลิตไฟนะครับแล้วก็ Philips นะครับอาจจะมีของไต้หวันก็บางกลุ่มก็อย่างพวกของ Ligitech อะไรพวกนี้นะครับทีนี้มาดูความสม่ำเสมอของหลอดครีนะครับสังเกตนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลักษณะของแสงแบบต่างๆของ LED นะครับขอบคุณนะครับ